ต่อไปก็มีความสร้างสรรค์เหมือนกันนะครับเชื่อหรือไม่น้องเอ็มเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้ไหมไอ้ที่ว่าจะมีนกอะไรกามาคาบงาแล้วก็จะให้ในพรานยิงนกให้หนูไปกัดสายธนูให้แมวมากัดหนูหมามากัดมาและท้ายสุดไปจบลงด้วยผึ้งเนี่ยไปทำให้ช้างเนี่ยไปเหยียบตะหลิ่งและน้ำไปดับไฟอะไรเงี้ยจำได้ไหมท่านเรื่องนี้ตอนเด็กจำได้จำได้ค่ะอันนี้เข้ากับเรื่องนี้เลยที่เอ็มกำลังจะบอกถูกต้องเลยใช่ค่ะเราไปที่แอฟริกากันดีกว่าค่ะว่าช้างกับผึ้งเกี่ยวกันยังไงนะคะดร.ลูซี่คิงเป็นนักสัตววิทยาที่แนะนำให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรนั้นใช้เลี้ยงผึ้งค่ะพี่เต้เลี้ยงผึ้งในการป้องกันช้างบุกรุกนั่นเองเพราะว่าช้างพี่ช้างบางทีก็ไม่รู้ไงเข้ามาบุกรุกแล้วก็ทำลายพืชผลที่ปลูกเอาไว้ซึ่งโครงการนี้นะคะมีชื่อว่า The Elephants and Bees Project ซึ่งดร.ลูซี่ได้ริเริ่มให้ทำรั้วผึ้งราคาก็ไม่แพงด้วยเพื่อเอาไว้ใช้สกัดช้างโดยเฉพาะเนื่องจากช้างกลัวเสียงผึ้งค่ะที่สามารถต่อยผิวบางๆของลูกช้างได้หรืออาจบุกเข้าไปทำลายแบบไปต่อยหรือว่าไปทำให้งวงช้างเนี่ย มีปฏิกิริยาที่แบบเจ็บหรือว่าบวมนั่นเองนอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถหารายได้เสริมจากการขายน้ำผึ้งด้วยสุดยอดโอ้โหนี่หลายต่อเลยนะเขาใหญ่บ้านเราเนี่ยน่าจะใช้มากนะเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาใหญ่ในหลายๆที่เท่าที่ทราบเนี่ยไม่ปลูกกล้วยกันเลยนะกล้วยมาปุ๊บช้างตามถูกต้องค่ะงั้นนี่ต้องทำรั้วผึ้งมั่งนั่นนะฮะขั้นตอนก็คือว่าติดตั้งรังผึ้งไว้ตามแนวรั้วโดยแขวนให้ห่างกันราวสัก10เมตรนะครับแล้วขึงรังผึ้งเนี่ยให้เชื่อมต่อกันเป็นแนวด้วยเส้นลวดหรือว่าเชือกถ้าโขลงช้างเดินผ่านมาแล้วชนเชือกเนี่ยก็จะเรียกว่าจะสั่นทำให้ผึ้งเนี่ยโกรธแล้วก็บินออกมาจู่โจมผู้ก่อกวนนั่นเองโอ้ดร.ลูซี่ได้ความคิดนี้มาจากการอ่านซึ่งข้อมูลในหนังสือบอกว่าแม้ช้างจะกินเยอะและชอบต้นอัตเซียมากแต่มันจะไม่เข้าใกล้ต้นนี้เลยถ้ามีผึ้งทำรังอยู่นั่นเองเพราะว่าผึ้งแอฟริกาพี่เต้ครับบอกเลยว่าขึ้นชื่อมากเรื่องดุนั่นไงดุพอๆกับยุงบ้านเราอะค่ะพอหมาบ้านเราไหมไม่ยุงเหรอจะสู้เอ้ยเสือหรือว่าที่ว่าดุร้ายนี่ยังจะแพ้ยุงเลยนะยุงบ้านเรานี่แบบว่าดุมากๆเธอก็เลยทดลองเองนะคะโดยการอัดเสียงผึ้งแล้วนำไปเปิดให้ช้างฟังแล้วเป็นไงเพื่อที่จะดูปฏิกิริยาค่ะปรากฏว่าได้ความรู้ขึ้นมานั่นเองเหมือนกับว่าเราไปตะโกนมันได้ผลใช่ไหมมันได้ผลมันเหมือนเราตะโกนไล่เสียงดังๆหรือจุดไฟไล่ปาหินขับไล่ตีกลองไล่ใช้ระเบิดพลิกหรือว่าส่งสุนัขไปเห่าไล่เนี่ยก็สู้พึ่งไม่ได้นะคะพี่เต้เหมือนเขาจะมีระบบประสาทที่ได้ยินชัดเขาแพ้ทางมันอยู่ประมาณนั้นใช่ค่ะซึ่งเขาบอกถ้าเจอช้างที่ดื้อมากๆเนี่ยชาวบ้านก็จะใช้อาวุธพวกหน้าไม้หรือธนูเนี่ยยิงใส่โขลงช้างแต่ก็แน่นอนทำให้ช้างได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนถ้าจะรั้วไฟฟ้าเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะไปนิดหนึ่งนะครับใช่ค่ะเราก็เลยบอกเอางี้ละกันไหนๆก็ไหนๆก็ใช้น้องผึ้งเนี่ยแหละค่ะใช่ก็เหมือนเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติด้วยนะพี่เต้เพราะว่าไม่ต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มารบกวนสัตว์ด้วยเพราะบางทีมีคลื่นที่ทำให้สัตว์แบบรบกวนอ่ะไปรบกวนเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราเลี้ยงเขาในวิถีที่มันเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำร้ายน้องช้างเขาด้วยไงที่สำคัญเลยนะฮะ